ออกซ้ายไปแล้วของไทยนั้นอยู่ในช่องวิ่งที่1นะครับอยู่ด้านในสุดนะครับณัฐวัฒน์จะส่งไม้ให้กับทางสระอัดก็ถือว่าใกล้เคียงครับมีนักวิ่งจากอินโดนีเซียก็ถือว่าส่งไม้ดีเช่นกันนะครับสระอัดครับจะส่งให้กับทางทวชัยรับได้ใกล้เคียงเหมือนกันเอาละครับมาวัดกันที่ไม้สุดท้ายผัดสุดท้ายแต่ว่าของจีนครับของจีนส่งไม้ได้ใกล้เคียงกันกับทางของทางเกาหลีใต้เหมือนกันครับมาเดี๋ยวต้องดูครับเดี๋ยวต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นผลัดสุดท้ายแต่ว่าจีนนะครับเข้าเส้นชัยไปได้ก่อนแล้วนะครับ5月21日，第一届亚洲接力锦标赛在泰国曼谷进行，中国队羽中包揽男女四乘100米接力冠军。由吴志强、邓志健、严海滨和陈家鹏组成的男队以39秒7的成绩夺冠，由梁晓静、韦永丽、袁琪琪、李玉婷组成的女队以44秒16的成绩摘金。中国男子接力队仍然采用巴哈马接力赛决赛的原班人马出战亚洲接力锦标赛，此次参赛以锻炼队伍磨合阵容为主，中国队与韩国队、中国香港队、印度尼西亚队、老挝队、泰国队等队进入决赛。严海滨和陈家鹏完成三四棒交接时，中国队与韩国队并驾齐驱。最后一棒，陈家鹏再现杭州亚运会绝杀的表演，在最后的直道冲刺中率先撞线。本次亚洲接力锦标赛，中国女子接力队主力葛曼棋由于发烧缺席赛场，老将韦永丽带伤上阵。中国女队与泰国队、韩国队、越南队等队伍同场竞技，比赛因雨势太大，不得已推迟一段后重开。中国女队棒次交接顺利，最终以44秒16的成绩完赛。啊，ครับ ออกสตาร์ทก็ไปแล้วนะครับ ไม่มีออกสตาร์ทฟาวนะครับ จากจีนครับ ตอนนี้ดูเหมือนจะนำอยู่ ส่งไม้ได้ก่อนด้วยนะครับ ของไทยก็ไม่ธรรมดานะครับชุดสีน้ำเงินครับกำลังจะสปีดแซงนักวิ่งจากศรีลังกาครับสุพนิชแล้วก็กำลังจะส่งไม้ให้กับทางกันดาเอาครับถือว่ามีโอกาสเหมือนกันครับแต่ว่าโอ้โหนักวิ่งจากจีนครับต้องดูว่าจะส่งไม้ได้ก่อนหรือเปล่านะครับดูการส่งไม้ครับของไทยเรารับไม้ใกล้เคียงกันเหมือนกันเอาแล้วครับได้ลุ้นกันมาในผัดสุดท้ายไม้สุดท้ายเนี่ยครับเร่งสปีดขึ้นมาครับทันหรือไม่ทันครับจิรพัฒน์นักวิ่งจากเวียดนามเองก็ตามมาเหมือนกันเป็นอันดับที่3ครับไม่ทันนะครับเป็นอันดับที่2 3เป็นเวียดนามครับโอ้โหจีนตั้งแต่ผัดแรกตั้งแต่ไม้แรกเลยนะครับเขาสามารถที่จะส่งไม้ให้กับผัดที่2ได้ก่อนนะครับ2024年全国跳水冠军赛男子三米板决赛爆出了大冷门00后新星胡宇康击败了两位世界冠军郑就元和何超夺得冠军，这也是他生涯首次获得单人项目冠军。胡宇康的崛起或许会让中国跳水总教练周继红安心不少，因为男子三米板项目出现了青黄不接的情况，最终老将谢思阳复出，联手王宗远再战奥运会。何超是奥运冠军何冲的弟弟，曾经是国家队多年的战将，曾在2015年获得世锦赛三米板冠军，这几年离开了国家队，但仍然为广东队征战比赛。郑就元是中国跳水队最近两年重点培养的选手，连续参加了一系列大赛，可惜郑就元几乎每一次大赛的决赛都会出现失误。尽管他在团体比赛拿过世界冠军，但是在单项三米板屡屡无缘奖牌。这次的全国跳水冠军赛，郑就元预赛 479.40 分排名第一，何超 474.05 分第二。胡宇康在预赛受伤，只拿到 389.05 分，排名第十一。没想到受伤的胡宇康随后迎来了爆发，半决赛他以 485.90 分力压郑就元的 485.15 分，排名第一，郑就元第二，张文傲 468.30 分第三，何超 450.35 分第四。到了决赛，郑就元前四轮保持领先，但是随后 109C 出现重大失误，一下子掉队了。胡宇康越战越勇，最终以 507.85 分夺冠，成为唯一总分破500分的选手。何超 483.45 分获得亚军，郑就元 473.55 分获得季军。
郑九元三场比赛得分都没有破500分，而且又在关键时刻掉链子。他在这两年得到了很多大赛机会，可是一次次出现重大失误。中国跳水队未来或许会给胡宇康更多比赛机会了。赛后胡宇康表示，能够坚持下来这个预赛、半决赛还有决赛其实是很痛的，因为那两个脚不仅擦伤了，而且也稍微有点肿，还是特别难受，但是能够顶下来确实也是意志品质，是教练教我的。我不敢说太远，但最起码是先保持好这个水平，稳步单打提升上去，那有什么成绩都得看自己能不能把这个水平提上去。全红婵师哥谢资阳可能征战完巴黎奥运会和全运会就会退役，下一个奥运周期中国跳水队需要胡宇康继续蜕变。